วัสดีครับผมวันนี้เราจะพาไปดูห้องบูธแคมป์นะครับที่หลายๆทีมในระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นมิดหรือไม่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์และทีมอื่นๆเขามาซ้อมทีมกันนะครับเราได้ทำการจองห้องผ่านทาง Facebook เรียบร้อยวันนี้เราจะมารับกุญแจแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกระบวนการสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมคือผมได้ Facebook มาแล้วแหละว่าจะมาเข้าพักทำไมเรามาดูห้องนะพี่คือปกติเนี่ยคือจองก็ต้องจองผ่านทาง Facebook ใช่ครับผมแต่สถานที่จริงๆก็คือที่ร้านแลนด์มาร์คนี่แหละเนาะใช่ค่ะชั้น2ครับผมหลักการเป็นยังไงบ้างพี่พอเราจองเสร็จแล้วก็คือโอนเงินจองเสร็จใช่มั้ยครับผมโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับคือเราจะต้องมาถ่ายบัตรประชาชนครับเพื่อที่จะเข้าพักเอาบัตรประชาชนมาปึ๊บถ่ายเพื่อเป็นเหมือนโรงแรมเนาะเป็นหลักฐานยืนยันใช่ครับก็พอถ่ายเช็คอินเสร็จแล้วผมจะให้คีย์การ์ดคุณเข้าไปอันนี้นี่คือคีย์การ์ดก็คือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงนะเขามีตั้งแต่หน้าประตูใช่ครับไปจนถึงตัวห้องเองก็ใช้เป็นคีย์การ์ดแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลยดีกว่าได้ครับพามาฮะไปดูห้องกันประตูขึ้นไปห้องบูทแคมป์อ๋อนี่ฮะประตูขึ้นไปข้างบนห้องบูทแคมป์ใช้อันนี้ได้เลยใช่ไหมพี่ใช้ยังไงครับพี่ก็คือเราต้องแตะก่อนครับให้ตัวเลขมันขึ้นเป็นไฟแล้วก็สแกนได้เลยครับใช่ครับแล้วก็ขึ้นไปได้เลยครับปกติเนี่ยของพี่จะเป็นคนแนะนำใช่ครับผมแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะซนขึ้นไปดูได้ครับผมไม่รบกวนครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับไปเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อกี้ฮะผมได้บัตรมาแล้วฮะอันนี้คือคีย์การ์ดเราจะมาดูโซนที่เรียกว่าบูธแคมป์กันสำหรับบูธแคมป์เนี่ยเป็นโซนที่เอาไว้เตรียมความพร้อมให้กับเรานักกีฬานักแข่งต่างๆนะครับรอบๆตัวเนี่ยฮะคือโซนที่เรียกว่าบูธแคมป์มีอะไรต่างๆเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าสิ่งแรกที่เราขึ้นมาจากบันไดเมื่อกี้ครับจากร้านแบบมาร์ทนะฮะตรงนี้คือเขาเรียกว่าเป็นมุมพักผ่อนก่อนใจฮะไว้สำหรับแบบเวลาซ้อมเกมเครียดๆแล้วมานั่งเล่นการมีทีวีอยู่ด้านนู้นขนาดใหญ่อยู่น่าจะ55นิ้วฮะมีเครื่อง PlayStation 4อยู่ด้วยมีกล่องหนังไว้ดูด้วยฮะไม่รู้ว่าข้างในเขามีพรคงพรหับหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมชอบมากเลยฮะเวลาแบบว่าเราแข่งเกมมาเหนื่อยๆเนี่ยเขามีโซฟาแบบไฟฟ้านะครับ3ที่นั่งฮะปรับได้นี่ฮะนี่คือรีโมทนะฮะไม่ใช่ไขสันนะครับเนี่ยฮะเวลาแบบเราพักผ่อนกับทีมใช่ไหมมากัน 4-5-6 คนนะครับซ้อมเสร็จอยากจะพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้เป็นโซนที่สามารถเล่นเกมฆ่าเวลาผ่อนคลายความเครียดได้รวมถึงครับโซนตรงนี้ฮะบูธแคมป์ทั้งทีต้องมีโต๊ะกินข้าวครับนี่คือโต๊ะกินข้าวของเขาเอาไว้แบบประชุมทงประชุมทีมก็ได้นะครับตรงนี้เป็นพวกซิงค์ล้างจกล้างจานนะอุ้ยมีหมดแฮะเราก็สวยจริงๆข้างล่างนี่มีจานช้อนช่อมนะฮะต่างๆแล้วก็ฝั่งนี้ครับตามผมมาตามผมมานี่เป็นอีกห้องประชุมนึงนะครับเอาไว้เวลาเครียดๆมานั่งคุยกันปรับแผนปรับทีมข้างหลังก็มีหมวกลูกตู่ไปดูอีกกันนะครับเมื่อกี้ดูโซนพักผ่อนโซนประชุมไปแล้วนี่คือห้องน้ำครับบูธแคมป์มีห้องน้ำอาบน้ำได้เป็นห้องน้ำรวมนะครับที่นี่เขาจะมี3ห้องพักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ก่อนที่ไปดูห้องพักไปดูห้องอาบน้ำก่อนโชว์โชว์ชีพนะฮะแล้วก็ข้างในนี้ฮะเป็นห้องอาบน้ำครับคือไม่ต้องห่วงว่ามาพักที่นี่ซ้อมทีที่นี่แล้วห้องอาบน้ำจะไม่ดีนะฮะไม่สะอาดนี่ฮะมีเครื่องน้ำอุ่นนะฮะอาบนุ่งอาบน้ำสบายฮะจะอาบไปพร้อมกัน6คนก็ได้ทั้งทีมนะครับแล้วก็นี่ฮะสิ่งที่เด็ดสิตรงนี้ตามผมมาเราเอาหมวกไปเก็บก่อนสื่อสารก็สะดวกเมื่อกี้เราพาไปดูโซนอื่นๆกันแล้วเราไปดูตัวห้องข้างในกันนี่ฮะคีย์การ์ดแตะเข้าไปครับล็อกเอาใหม่เย้เท่คือห้องบูธแคมป์นะครับปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวเสียงดังความปลอดภัยไม่ต้องห่วงฮะมีคีย์การ์ดให้ตรงนี้มีสารพันฮะอาบน้ำอาบน้ำผ้าขนหนูฮะเตรียมความพร้อมนี่คือโรงแรมสำหรับเหล่าเกมเมอร์จริงๆนะมีเตียงเตียงตรงนี้เป็นเตียงควีนไซส์5ฟุต3เตียงนะคือบอกได้เลยว่า
นอนได้ทั้งทีมสามัคคีกลมเกลียวแน่นอนนะฮะเตียงนี่เขาบอกว่ามาจากยี่ห้อซาตินด้วยพักผ่อนได้ลองทิ้งตัวลงไปเท่ๆนี่คือความฝันของเราเกมเมอร์ฮะบางทีเราอยากจะมาเล่นเกมกับเพื่อนหรืออยากจะมาซ้อมทีมกับเพื่อนที่นี่คือความใหม่ความเจ๋งจริงๆมีองค์มีแอร์พร้อมนี่คือตู้เสื้อผ้าและข้างในนี้ครับฝั่งตรงข้ามการแยกส่วนชัดเจนนี่คือโซนที่เรียกว่าโซนซ้อมนะครับจะมีเครื่องอยู่ด้วยกัน6เครื่องถามว่าห้องพักแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะครับห้องพักแบบนี้ราคา 3,000 ถึง 3,500 ถ้าห้องที่เราดูกันอยู่ณตอนนี้ 3,500 นะครับมีเครื่องให้ซ้อมทีมพร้อมกันอยู่6เครื่องนะลายตั้งแต่ขวามาซ้ายทุกสเปคทุกเครื่องเหมือนกันหมดนะครับคือใช้ i7 8700นะฮะเป็น8นะการ์ดจอ 1080 Ti หน้าจอ240 Hz ของ Sony นะฮะ240 Hz นะ24นิ้วนะครับส่วนเกมมิ่งเกียร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มีมาวางให้นะต้องยกมาเองเพื่อซ้อมอะไรแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีสิทธิ์มานะครับข้างล่างเขามีสแปร์ให้สามารถโทรบอกเด็กหน้าร้านให้ยกเอาเกมมิ่งเกียร์ขึ้นมาได้นะครับอ่ะเรามาเช็คสเปคของเครื่องเท่ากันดีกว่านี่ฮะอลังการงานสร้างครับสเปคฮะ GTX 1080 Ti เห็นว่ามีจะเปลี่ยนเป็น RTX ด้วยนะครับเร็วๆนี้CPU เป็น i7 8700ครับแรม16นะฮะจอ Full HD 240 Hz ฮะเยเท่นี่คือสเปคของห้องซ้อมนะครับคืนนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3,000-3,500 คือมารวมตัวนะ5คน6คนเช่าห้องซ้อมตกคนเท่าไหร่500-600บาทมาซ้อมทีมนะหรือแม้แต่บางคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นญาติๆพี่น้องเพื่อนมาเช่าห้องนี้นอนสักคืน2คืนแข่งเกมการ6คน5คนหรือแม้แต่เล่น Apex 3คนก็ยังผมว่าบันเทิงนะครับเปลี่ยนบรรยากาศซึ่งไอ้ต่างๆเหล่านี้ฮะมันสามารถอะแดปใช้ได้ตามสถานการณ์เนาะโอเคนี่คือในส่วนของ Good Camp ฮะเก้าอี้ลืมบอกครับเป็น DX Acer บัตรพิเศษเฉพาะ Landmark House of Gamer ด้วยฮะนี่ก็คือโซนที่เรียกว่า Boot Camp นะครับของ Landmark House of Gamer นี่คือพาร์ทหนึ่งของโรงแรมสำหรับเหล่าเกมเมอร์และนักกีฬา e-sport ครับผม